สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูผิงนะคะสาลินีโชติครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์sarinichot.com นั่นเองวันนี้ผิงจะมาสอนการทำภาพโปรโมทนะคะเป็นภาพแบนเนอร์นั่นเองจะเป็นอย่างไรนะคะวิธีขั้นตอนในการทำเดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาตั้งค่าหน้ากระดาษกันก่อนเลยละกันนะคะก็ไปที่ไฟล์และไปที่ New นะจากนั้นเนี่ย Width กับ High ผิงจะใช้800ทั้งคู่เลยนะคะใช้800นะจากนั้นก็กด Create หรือกด OK ได้เลยซึ่งถ้าสมมุติว่าหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ของคุณไม่เหมือนผิงนะคะในการตั้งค่าก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าเราอาจจะใช้คนละเวอร์ชันก็เป็นได้เพราะว่าผิงใช้โปรแกรม CC 2019นะคะแต่ถ้าคุณใช้เวอร์ชันอื่นมันอาจจะแตกต่างนะคะแตกต่างตรงการตั้งค่านิดๆหน่อยๆนะบางเมนูก็อาจจะผิดแผกแหวกแนวไปก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่ามันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าคุณอยากให้ทำตามผิงเป๊ะๆอยากแบบเครื่องมือแบบพิงเป๊ะๆนะคะแนะนำให้เปลี่ยนมาเป็น CG 2019แบบพิงได้แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้คือใหม่ล่าสุดแต่แว่วๆว่าเร็วๆนี้ก็จะมาอีกแล้วนะคะก็คือ CG 2020ก็จะมีการอัปเดตซึ่งข้อดีของการอัปเดตโปรแกรมคือมันจะทันยุคทันสมัยแล้วมันจะตัดต่ออะไรได้ง่ายมันจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเทคนิคอะไรมาง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าเวอร์ชันเดิมๆที่คุณใช้อยู่นั่นเองแล้วก็เวอร์ชันเดิมๆเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะก็จะไม่ค่อยใช้กันแล้วล่ะนะคะก็จะมาใช้เวอร์ชันใหม่กันนั่นเองทีนี้ตัวอย่างก็ตามนี้เลยนะคะวิธีการทำนะคะคุณก็เตรียมเอาภาพแบ็กกราวด์เข้ามาก่อนนะคะซึ่งตัวแบ็กกราวด์เดี๋ยวผมจะให้ดูแบ็กกราวด์ก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งคุณหาดาวน์โหลดได้เลยนะคะในเรียกว่า Unflash อะไรเงี้ยเว็บไซต์ Unflash นะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์อะไรก็ได้ที่เขาแจกรูปฟรีก็สามารถไปหาเอามาใช้ได้นะคะของผิงเนี่ยก็จะเอามาเลยเอามาใส่ในนี้จากนั้นก็ติ๊กถูกนะคะแล้วถ้าของคุณอาจจะไม่ได้รูปนี้คุณจะเอารูปอื่นยังไงคุณก็ปรับโพซิชันปรับตำแหน่งของมันเองแล้วกันนะคะแต่นี่ผิงก็จะปรับให้มันลดน้อยลงไปประมาณสักเท่านี้นะคะสักผิงปรับ opacity สักถึง18พอจากนั้นผิงก็จะล็อกเอาไว้จากนั้นเนี่ยข้างหลังเห็นไหมข้างหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆมันเป็นการโค้งนะเนี่ยวิธีทำง่ายๆก็ new layer ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวผิงขอเซตค่าเครื่องก่อนตัวนี้นี่นะคะไปที่ pen tool จริงๆถ้าเครื่องคุณไม่มีตัวนี้นะเครื่องมือตัวนี้นะเหมือนผิงเนี่ยถ้าคุณไม่มีคุณใช้ pen tool ก็ได้เนี่ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น shape นะคะแต่ของเราจะไม่ใช้ pen tool เนื่องจากว่า pen tool เวลาเราลากเส้นมันจะโค้งมันจะไม่สมูทนะคะแต่ถ้าเรามาใช้เครื่องมือตัวนี้นะมันจะสมูทแล้วก็เปลี่ยนเป็นเชฟเหมือนกันจากนั้นเนี่ยผิงก็จะลากแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะโค้งตามที่เราต้องการแต่ว่าผิงลืมเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเชฟนะคะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเชฟเสร็จเรียบร้อยแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วคุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไปได้เลยนะคะ 19558C นะคะจากนั้นกดโอเคเท่านี้เองจากนั้นเนี่ยคุณก็ขยับเลยขยับมันได้เลยนะคะจากนั้นคุณก็ใส่เทคตัวหนังสือนะตรงนี้ใส่หนังสือก็ตามความต้องการคุณได้เลยซึ่งผิงจะไม่มานั่งสอน การใส่เทคใส่อะไรผิงขออนุญาตก๊อปเลยนะคะเพราะว่ามันง่ายอยู่แล้วนะคะมันเป็นเบสิกอะถ้าคุณทำไม่เป็นแสดงว่าคุณเพิ่งมาหัดทำครั้งแรกนะแล้วโลโก้ถ้าคุณมีนะของทีมคุณหรือว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าคุณเองก็ดีก็เอามาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ผิงก็จะเอาตัวนี้มาใส่แล้วก็ไอ้แท็บตัวสีข้างหลังเนี่ยสีฟ้าเนี่ยก็ new layer ขึ้นมาอันนึงแล้วดึงมาข้างหลังค่ะแล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะคลิกขวาแล้วเลือก rectangle tool นะคะแล้วก็มาลากขอบได้เลยถ้ามันไม่ได้สีตามที่เราต้องการเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วคุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้ตามได้เลยนะคะ 19558C กดโอเคเท่านี้เองแล้วก็ดึงมาข้างหลังเนี่ยนะคะจากนั้นก็เอารูปของคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะ
ก็ตัดแล้วก็มาใส่เท่านี้เองเสร็จเรียบร้อยแต่อันนี้เป็นรูปนักธุรกิจไม่มีแจกนะคะคุณเอารูปตัวคุณเองนะอันนี้ไม่แจกนะคะ EP นี้ไม่มีการแจกรูปใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเป็นรูปภาพโปรโมทเนี่ยถึงจะไม่แจกนะคุณก็ไปหาได้หรือจะเอาตัวคุณใส่เข้าไปเองก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความต้องการคุณเองเลยหรือถ้าใครยังตัดภาพนี้ไม่เป็นนะอันนี้ผิงตัดเป็น PNG เรียบร้อยแล้วคุณสามารถไปค้นหาได้นะคะที่ช่องผิงเลยพิมพ์ไปก็ได้ว่าเทคนิคการตัดภาพ2รูปแบบเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเลยเทคนิคการตัดภาพนะคะผิงสอนค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการมาสอนตัดภาพอะไรเงี้ยผิงก็เลยไม่ค่อยสอนนั่นเองเพราะว่าผิงทำคลิปสอนแยกไว้แล้วอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านใดดูแล้วชอบนะคะแล้วคิดว่าเพื่อนๆของคุณเนี่ยก็อยากแต่งภาพเป็นหรือเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือคุณมีลูกทีมที่กำลังอยากจะทำภาพแบนเนอร์แล้วอยากให้เขาดูเทคนิคการทำจากคลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายแบบเลยทีเดียวนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากว่าคุณชอบนะคะและอยากติดตามข้อมูลสาระดีๆแบบนี้เทคนิคการทำ Photoshop เทคนิคการแต่งภาพก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแม้แต่คลิปวิดีโอเดียวเพราะเวลามีคลิปใหม่ก็จะได้ไปแจ้งเตือนคุณทันทีนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูพิงค์สาลินีโชติค่ะ